สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับจรวดที่มีลักษณะการบินไซส์โค้งกลางอากาศนะคะวิธีการพับง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษทางยาวแบบนี้นะคะพับเข้ามาเลยจัดส่วนมุมทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะเมื่อตรงกันแล้วก็รีดได้เลยปากกาออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพับส่วนมุมเข้ามาค่ะพับมาให้ถึงเส้นแบ่งครึ่งกลางเมื่อกี้นี้นะคะพับสองฝั่งเข้ามาพร้อมกันเลยวิธีนี้จะช่วยให้กระดาษสองฝั่งตรงกันนะคะนะคะเมื่อจับตรงกันแล้วก็รีดได้เลยยาวไปยาวไปเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับส่วนบนลงมาค่ะให้ตรงกับขอบด้านล่างนี้เลยนะคะพับลงมาเลยนะคะแล้วจัดส่วนปลายแหลมๆนะคะให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแล้วรีดด้านบนได้เลยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำเหมือนขั้นตอนแรกนะคะโดยจะพับส่วนมุมเข้ามานะคะให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางเลยรีดด้านข้างเลยนะคะตัวนี้จะพับง่ายนะคะนะคะเมื่อออกมาแบบนี้ก็ประกบทั้งสองข้างเข้าหากันได้เลยนะคะจัดส่วนปีกให้ตรงกันนะคะแล้วรีดได้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับปีกนะคะโดยให้เหลือขอบด้านล่างนะคะประมาณ2เซนนะคะพับลงมาเลยสังเกตส่วนหัวข้อจอกมันลักษณะนี้นะคะแล้วพับปีกอีกข้างหนึ่งเลยจัดให้ปีกทั้งสองข้างตรงกันนะคะแล้วรีดได้เลยขาส่วนหัวกระดาษค่อนข้างจะหนานะคะเราก็ใช้มือกดแบบนี้นะคะแล้วรีดได้เลยแล้วกลางออกนะคะโดยที่เราจะหงายด้านท้องของจรวดขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำการม้วนปีกนะคะจะใช้เป็นปากกาหรือว่าดินสอก็ได้นะคะม้วนเข้าไปเลยค่ะลักษณะตัวนี้เขาจะล่อนบินม้วนกลางอากาศนะคะสวยงามมากเลยนะคะม้วนเข้ามาเลยนี่นะคะเราจัดให้ได้รูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็จัดให้ได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับส่วนหางขึ้นมานะคะโดยเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะนะคะแล้วกลางเกาะค่ะแล้วดันเข้ามาตามรอยเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจรวดที่ร่อนดีแบบนึงนะคะน้องๆก็ลองนำไปพับดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ